ครับอยู่ในรายการช่องพาวิสวาวนะครับจ้ะอะไรอ่ะไม่ดีใจเลยเหรอภูมิคนซื้อ ซื้อตั้งแต่เคสซื้อแต่ของข้างในกล่องก็เพิ่งไปซื้อเมื่อเช้าตอน11 โมงให้ตื่นเต้นอะไรคะไหนเปิดมันคืออะไรอ่ะอันนี้คือกล่องนะคะของโมชิโมชินะคะก็เป็นกล่องของขวัญเริ่มจากการที่เปิดออกมาอ้าวน้องบับเบิ้ลหายไปอันนี้นะคะก็คือเคสของโทรศัพท์นะคะที่ซื้อให้คุณแม่ของแท้เคสหนังซึ่งคุณพ่อก็เพิ่งบอกหลังจากที่ของมาส่งที่บ้านแล้วว่าสีแดงกาลกินีคนเกิดวันจันทร์นะคะก็ต้องเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือโทรศัพท์ค่ะอันนี้เราซื้อให้คุณแม่เนื่องในโอกาส Merry Christmas ใช่ไหมใช่ขนาดแหละเนื่องจากทุกคนซื้อมือถือใหม่กันหมดแล้วเนาะป้าก็มีหูเว่ยฉันกับแกก็ใช้แบบ Pro Max สวยๆ นางก็ทนใช้ Samsung รุ่นอะไรก็ไม่รู้แหละรุ่นเก่าเหลือเกินแล้วก็เอาตัวมามือถือแม่เก่าตรงไหนแม่แต่รุ่นไหนมันไหนเอารุ่นไหนมาให้แม่แล้วพอจะซื้อให้วันเกิดก็เอาแต่พูดว่าไม่เอาไม่ต้องซื้อมือถือให้มันแพงแม่ไม่เอาหรอกนะก็เลยไปซื้อหมอนสุขภาพรองคอให้เขาซื้อหมอนให้บอกอยากไม่ได้มือถือกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนแรกจะซื้อมือถือให้ทำไมไม่เอาก็เลยซื้อให้วันคริสต์มาสนะคะเราจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ตอนซันเซ็ตดอนนะคะก็คือช่วงพระอาทิตย์ตกดินพรุ่งนี้ที่บาริมทะเลที่โรงแรมนะคะโดยที่เตรียมการมาด้วยการที่มีกล่องนะคะวางเคสนะคะแล้วเราจะหาบับเบิ้ลโง่ๆวางทับอีกอย่างนึงคิดว่าคุณแม่ก็คงจะไม่น่ารู้เรื่องเพราะว่านี่เตรียมกัน3คนนะคะแต่ว่าคนที่ร่วมหารเนี่ยไม่มีใครจ่ายตังค์เลย ตอนนี้ก็นี่บัตรเครดิตท่วมหัวแล้วจริงๆนะคะส่งคืนค่ะเย้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ให้คุณแม่คุณไม่มีเครื่องสำอางคุณหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาทำภารกิจของทริปนี้นะครับก็คือเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่วันเกิดเซอร์ไพรส์ของขวัญวันคริสต์มาสให้คุณแม่เราจะยัดไปในเขาเรียกอะไรกระเป๋าฟรีของทางโรงแรมนะคะป่าเราไปซัพพลายคุณแม่กันดีกว่าต้องบอกห้องเรานั่งทำไมนั่งก่อนจะนั่งมีอะไรนั่งเดี๋ยวขอชมซาให้ป้าก่อนไม่ต้องมานั่งก่อนทำไมจะทำอะไรจะแจกตังค์แจกตังค์นั่งอะไรคะซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้ป้าค่ะเสื้อโอ้ยว้าวให้ใครให้แม่ดิแล้วป้าล่ะป้าหารเงินทุกคนหารกันซื้อให้คุณแม่ทำไมอ่ะเปิดก่อนแล้ว1 2 3อะไรอ่ะอะไรอ่ะเคสโทรศัพท์อีกอันนึงiPhone 10ไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่เปิดดูเขียนว่าอะไรเขียนว่า S10 เออคือโทรศัพท์เออซื้อให้แม่ทำไมอ่ะจะเอาไม่เอาซื้อให้ทำไมอ่ะจะไม่เอาไม่เอาได้มั้ยเอาดีใจหน่อยไหมเอาเดี๋ยวพูดอะไรหน่อยแล้วแกมีความลับอะไรกับฉันสามคนเนี่ยฮะรู้ฉันก็เตรียมกันไงเอาแต่สกิปว่าเมื่อไหร่วะแกไม่ได้อ่ะน่ารักจังเลยสามคนแล้วฉันได้กินอาหารจากปากเธอแล้วเก็บไม่ป้าแกะไม่ไหวแล้วแล้วป้าทำไมเก็บเงียบทำไมเพราะป้าเป็นคนหารไงรู้ไหมว่าจะเตรียมแต่ละรอบเนี่ยคุณธงชัยเนี่ยเหนื่อยสุดเลยนะทำไมเก็บความลับไม่ค่อยอยู่รู้สึกยังไงบ้างคุณแม่ไหนพูดหน่อยสิโอ้ยดีใจมากเลยภูมิใจในพ่อลูกทั้ง3เลย เห็นแม่เป็นคนงกแง่ๆเลยใช่ ดีใจเอ้ยดีใจจังภารกิจของทริปนี้นะครับ